่วนช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเคาะ5มาตรการนะเพื่อจะได้ป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาทานธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อจะได้เป็นการปกป้อง SME ไทยรายละเอียดเป็นผู้ที่ตามผมกันในช่วงของแรงสกิดสกิดข่าวค่ะแรงสกิดสกิดข่าวเคาะ5มาตรการป้องกันสินค้าไม่ได้มาทานธุรกิจผิดกฎหมายปกป้อง SME ไทยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นางเศร้าหนุ่ยมี5มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาทานหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อจะได้เป็นการป้องกัน SME ไทยด้วยเรื่องนี้รัฐบาลเขาเร่งแก้ปัญหาการนำข้าวแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาทานแล้วก็ราคาต่ำจากต่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าและการธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าไทยควบคู่กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยทำทั้งเพียงนะ5มาตรการหลักได้แก่1บังคับใช้กฎระเบียบกฎหมายอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเทเกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน2ปรับปรุงระเบียบให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศต้องจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีสำนักงานในไทย3ปรับปรุงกฎหมายให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศแล้วก็แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าในไทยต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเร่งพัฒนาสินค้าและก็ผู้ประกอบการ SME ไทยให้แข่งขันได้ในยุคการค้าโลกใหม่ส่งเสริมให้ง่ายการส่งออกผ่านการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตรในประเทศเป้าหมายและก็สุดท้ายนะต่อยอดความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อส่งเสริมการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซไปตลาดต่างประเทศนั่นแหละจ้าซึ่งรายงานผลเดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายทุกสัปดาห์สินค้าที่ขายในไทยนี่นะก็ต้องมีคุณภาพถูกกฎหมายไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางนี้เนี่ยก็ไม่ถือเป็นการกีดกันทางการค้าทุกประเทศมีกลไกในการดูแลสินค้าและก็ผู้ประกอบการในประเทศของตัวเองนั่นแหละจ้าบ๊ายบาย